ค่ะพี่ขามเป็นอะไรอยากไปไหนเหรอลูกไปเที่ยวเหรอกัดเชือกขามแล้วพี่ขามกัดเชือกขามแล้วเดี๋ยวแม่ต้องพาไปซื้อเชือกแล้วเนี่ยได้ไหมต้องขามได้ไหมขามไม่ได้ตั้งใจแม่ขามไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเอาไหมสุดหล่อจ้องขมิงเลยเป็นไรหน้าตาสำนึกผิดเชือกนี่ต้องมัดเอาอ่ะนี่ดูสิหน้าตาหน้าตาเด็กสำนึกผิดเปลี่ยนเลยกัดสายจูงตัวเองนะคะเนี่ยไม่ต้องพาไปซื้อใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยบายนะปะปะโอ้โหเรื่องเที่ยวไว้ใจขามไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนะโอ้ยโอ้เอาทุลักทุเลหน่อยนะตูดใหญ่พี่ขามโอ้ยนั่งเต็มเบาะแล้ววันนี้ไปไหนคะอยากออกข้างนอกไปไหนคะวันนี้เดี๋ยวมีรถก่อนรอปรับกล้องนั่งรอแป๊บนึงนะคะกำจะไปเที่ยวกำจะไปเที่ยวใช่ไหมโอ้ยอ้วนดูแล้วแม่พาไปแน่นอนรอแป๊บนึงนะยิ้มหูลู่เลยชอบครับขำชอบไปข้างนอกครับใช่ไหมครับมันนั่งเหมือนคนแล้วนะครับนั่งเต็มเบาะแล้วอ้วนทำไมอ้วนนั่งขนาดนั้นนะลูกโอ้ยแม่อย่าช้าขำอยากไปแล้วใช่ไหมมันเคี้ยวมากเห็นเหมือนกันไหมคะว่าหน้ามันเคี้ยวมากเลยค่ะนั่งเป็นคนเลยลูกอยากนั่งหน้าไหมโอ้ไม่ได้เลยแม่จะจ้องขามมากนอนดีกว่านะรอนานนอนดีกว่าไปกันไปกันไม่ไปสักทีไม่ใช่ไรลูกรอพ่อลูกรอพ่อใจเย็นลูกพ่อไปสั่งงานช่างแป๊บหนึ่งนะสวัสดีวันนี้คนงานเข้าเยอะค่ะมาติดกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีจัดสวนพี่ขามพี่ขามของแม่ครับผมโอ้ยนั่งนั่งนั่งรอโอ้ยไม่ได้ไปสักทีเลยจะนั่งจะนอนรอแล้วเนี่ยพ่อโอ้ยแคมรอนานแล้วนะวันนี้นะคะได้ผ้าพันคอใหม่แล้วก็กัดอีกแล้วนะคะวันนี้เย็บผ้าพันคอให้ใหม่อีกแล้วเพราะว่าขยายร่างอันเดิมมันผูกไม่ได้แล้วนะคะใช่ไหมคะลูกรอนานละแคมบอกแม่เมื่อไหร่จะพาไปสักทีอุ้ยน้ำจิ้มย้อยหมดแล้วลูกอุ้ยน้ำลายไหลคุณขามอยากไปเที่ยวเร็วนะแม่นะวันตะมุตะมิวันตะมุตะมิยกย้ายสายที่หลายที่แล้วอ่ะเอาให้เต็มที่ลูกอันที่มันพอเหมาะมันเคี้ยวจังเลยเราป้าป้านะป้าป้าชาจังเลยป้าป้าป้าชาจังเลยนะป้าป้าเป็นวิศวกรนะคะส่วนพี่ขามเป็นวิศวกรค่ะกวนได้ทุกวันกวนได้ทุกวันเลยกวนแม่ได้ทุกวันเลยนะไม่ได้พาออกไปไหนเลยนะคะช่วงนี้ตั้งแต่โควิดอยู่บ้านตลอดเลยไม่บ้านก็รีสอร์ทโอ้
นันทิสาก็เหมือนมาเที่ยวแล้วลูกเนาะเจอคนเยอะดีใช่ไหมคำเก่งคำเก่งนานแล้วนะนอนรอแล้วโอ้ยนอนรอจริงๆเสียงเด้พ่อเมื่อไหร่จะมาเสียงเด้แขมจะไปไหนเนาะแม่แขมแม่จะพาไปเที่ยวบ่แม่แขมไม่กินไส้กรอกไหมครับหือพ่อหนุ่มไส้กรอกซิ่งหือโอ้แขมบอกว่าขำตอนนั้นมากเลยกว่ากันจะได้ออกเนี่ยมันยุ่งนะดูหน้าตาละห้อยละห้อยหนูอยากกินไส้กรอกไหมไม่ต้องกินหรอกลูกวันเย็นนี้มีปลาเผาแล้วเราอ่ะปลานิ่มเผาลูกมีแล้วเดี๋ยวซื้อมาเตรียมให้แล้วแล้วแกะให้นะใส่สุขภาพเฮลตี้แต่ดูหุ่นอย่างนี้ไม่น่าใช่ใส่สุขภาพนะครับใส่คุกกี้ใส่คุกกี้แย่งคุกกี้ที่แม่กินนะโอ้ยเอ็นดูนมแม้เดือนนึงแม่ต้องซื้อไว้เป็นกระสอบวะนะขามหือมันตัวอ้วนขนาดนี้มันนมแพ้หมดเนี่ยเห็นป่ะยิ้มยิ้มอ่ะนมแพ้มันล้ำกะแล้วเหมือนตามีประกายแต่ไปกินนมแพะไหมกินนมแพะไหมนมแพะกระป๋องก็กินแช่เย็นไปแล้วโอ้ต้องแช่เย็นด้วยน้ำก็ต้องเย็นน้ำก็ต้องเย็นน้ำเย็นเปิดแหมนี่เลยนี่หนังหนูอ่ะโอ้ดูดูหนังหนูขาไม่ได้ขนฟูนะครับขามีอ้วนด้วยนะครับจะตูดดิจะตูดดิโอ้ตูดก็ใหญ่มีความสำนึกบ้างไหมเนี่ยตัวอ้วนมากเลยเนี่ยสาวเห็นสาววิ่งหนีเนี่ยสาวไหนอยู่กับขามนี่ผอมหมดเลยแย่งก็กินเบิร์ดใช่ไหมพ่ออย่าแซวอย่าแซวขามหลอกวะไม่ไปเที่ยวแล้วเที่ยวไหนเนาะพามาใกล้ๆเลยขามเซเว่นมีเซเว่นขามมีเซเว่นด้วยกินหมูปิ้งหน้าเซเว่นบ่โอ้หมดแล้วขามหมดแล้วไส้กรอกที่ได้กินบ่นี่หลายคนอยากรู้น้ำหนักมะขามเนี่ยนะขาม20โลแล้วบ่ฮะโอ้ยผีปอบน้อยมาชั่งน้ำหนักก่อนจะได้ขึ้นชกเอาใครชั่งดีไม่ต้องชั่งแล้วแม่ไหวไหมนี่ไหวแม่แม่ก่อนกี่โลโอ้ย 56.6 แม่ขึ้นแม่อ้วนขึ้นนี่แม่อ้วนขึ้นอยู่เอาดำน้ำหนักมาให้ลูกเดี๋ยวมีพร้อมทำใจก่อนนะจอดตังให้ด้วยฮึบน่าว่านมาร้านหมูปิ้งปิดแล้วอดกินอดแล้วอดแล้วขึ้นไหมนะนะอึ๊บแอะดูหน้ามันไม่อยากดูเลยอะ
ยอดดังกริ่ง76.9 heavy weightอีก 2-3 วัน 5เดือนกว่า 5 เดือนกว่ามาไม่เคยช่างสักทีเลยโอ้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะแม่จะไปซื้อของซื้อสายจูงมาด้วยครับหมดอุ๊ยยังไม่จบนะครับพี่ๆฝากติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ขามด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ